โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Doyser Channel นะครับต้อนขึ้นอยู่ผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้อยู่กับการรีวิวฮีโร่ใหม่นะครับอย่างซาต้าเนาะฮีโร่ประเภทเมดแอสซาซินนะฮะไปก่อนอื่นที่เราจะไปทำความรู้จักกับตัวฮีโร่ใหม่อย่างซาต้าเนี่ยเรามาทำความรู้จักกับสกิลและวิธีการคอมโบของตัวซาต้ากันก่อนนะครับมาครับมาเริ่มมาที่ส่วนแรกครับคือส่วนของพาสซีฟของตัวซาต้าเนาะพาสซีฟของซาต้าเนี่ยมี3อย่างนะครับอย่างแรกครับคือการตี3ทีนะจะได้พาสซีฟขึ้นมานะเป็นตีไกลเหมือนกาลีอะไรอย่างงี้นะครับก็ตีทะลุนะครับอันนี้พาสซีฟอันแรกนะครับอันที่2นะครับก็คือเมื่อใช้สกิลชนกันนะครับสกิลอันไหนก็ได้นะครับชนกันท่า1ท่า2อันตินะครับชนกันมันจะเกิดระเบิดขึ้นนะครับอย่างงี้เดนเสียงระเบิดมั้ยตะตุ้มอะไรเนี่ยอันเนี้ยเสียงเนี้ยนะครับอันนี้คือเกิดระเบิดขึ้นนะมันจะมีระเบิดขึ้นมีเสียงตุ่มอย่างเงี้ยคือพาสซีฟติดนะครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าพาสซีฟอันเนี้ยมันติดแล้วเนี่ยมันจะลดคูลดาวน์อันติได้2วิหรือไม่ก็1วินะครับเป็นคีปนะครับประมาณนี้ตัวในส่วนของสกิล1เนี่ยก็จะปาไปนะครับแล้วก็เป็นคล้ายๆเหมือนสตาร์เลน่าเนาะแล้วก็เป็นระเบิดปลายทางอีกบูมนึงนะครับประมาณนี้นะเราใช้คอมโบท่า2นะแต่ไม่ค่อยแรงมากนะท่านี้ต้องใช้คู่กันนะถึงจะแรงท่า2เนี่ยจะสร้างเป็นพายุขึ้นมานะครับตรงปลายทางก่อนนะแล้วค่อยวิ่งกลับหาเรานะครับเพราะงั้นมันก็จะใช้ระยะใกล้ไม่ได้นะครับมันต้องใช้ระยะไกลอย่างเดียวนะครับประมาณนี้ก็ใช้คอมโบท่า2ครับไอ้ท่า1นะครับก็จะเป็นอย่างงี้ก็จะระเบิดที1ประมาณนี้นะฮะก็จริงๆท่า2กับท่า1นี่ไม่ได้มีรายละเอียดเยอะมากนะท่า2จะมีสโลว์ให้ด้วยนะอันนี้ดอยลืมพูดนะครับก็ใช้คู่ท่า1นะครับส่วนแอนตี้เนี่ยเมื่อกดปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าโหมดสไลด์คล้ายๆสไลด์ฟอร์เลนสไลด์โยกแกลดอะไรประมาณนี้ครับเข้ากดตีนะมันจะมีหลอดขึ้นมานะครับเราจะเข้าโหมดนี้นะพอเรากดสไลด์ปุ๊บนะครับถ้าชนเราจะสไลด์ต่อได้นะครับชนเราสไลด์ต่อได้เช่นชนคนนะครับอะไรอย่างงี้ต้องสไลด์ให้โดนนะสไลด์โดนครั้งไปต่อได้นะประมาณนี้ถ้าเราสไลด์โดน3รอบนะครับไม่ว่าจะชนอะไรก็ได้นะเราจะบินนะครับแล้วก็ใช้มีดาเมจขึ้นมาเนาะนี่เต็บไม่หนึ่งคุมยากเต็บประมาณนี้มันก็จะบินนะครับแล้วก็เป็นอมตะแล้วก็ยิงดาเมจใส่เป้าเดียวนะมันจะแชร์กันนะถ้ามีหลายๆตัวก็จะเบานะครับแต่ถ้าโดนมีคนเดียวก็จะแรงมากๆนะครับประมาณนี้ก็วิธีการใช้งานมันค่อนข้างยากเนาะถ้าจะให้มาสไลด์แบบ1ทีชนอีกทีนึงแล้วชนอีกทีแล้วค่อยบินเนี่ยมันใช้ยากมันก็จะมีคอมโบของมันคู่กับสกิลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิล1หรือสกิล2ชนสกิลก็นับว่าชนคนเหมือนกันนะประมาณนี้ชนคลิปก็ได้นะยังไงก็ได้ถ้าชนสกิลก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะอันนี้ดอยจะไม่แบบลงลึกว่าแบบควรจะทำท่าไหนยังไงดอยแนะนำแบบสรุปเลยนะกันนะฮะถ้าเป็นท่าหนึ่งนะท่าหนึ่งมันจะเป็นลูกบอลแล้วมันจะช้าถูกไหมท่านี้เนี่ยมันเอาไว้ใช้พุ่งระยะไกลได้อย่างเช่นเราต้องการล้วงลาวิวระยะไกลอะไรเงี้ยเราปาท่าหนึ่งกดอันติสไลด์เข้าหาอันติแล้วก็จะโดดได้เลยระยะไกลๆนะครับเหมือนเอาไว้ไล่นะครับก็คือใช้ท่าหนึ่งปุ๊บอันติซ้ำเลยนะฮะหรือว่าถ้าเกิดศัตรูมันอยู่ในวงใกล้ๆเราอยากจะแบบไฟตรงเนี้ยอยากไฟแถวๆเนี้ยก็ใช้ท่า2ครับโดดไปโดดกลับทีนึงนะครับมันก็จะได้ถ้าเราใช้ท่า2แล้วโดดไปเลยเนี่ยมันจะไม่กระโดดนะครับมันจะไม่พอมันต้องโดดกลับมาในจังหวะที่3นะเข้าพายุนะมันก็จะกระโดดได้นะครับอันนี้คือคอมโบคร่าวๆที่ดอยใช้ก็จะจำไม่ค่อยยากนะใช้1เพื่อไล่นะใช้2เพื่อไฟในวงนะครับประมาณนี้ทีนี้ก็มาสู่คอมโบนะครับคอมโบมันทำยังไงบ้างนะครับโอเคนะฮะตอนนี้ก็ลดคูลดาวน์ครบ40เปอร์นะมาเช็คให้ดูว่าอันติมันทำอะไรได้บ้างนะครับอันติเนี่ยถ้าใช้จังหวะแรกเดียวเนี่ยคูลดาวน์จะไม่เยอะมากนะอันนี้คือลดคูลดาวน์40เปอร์นะคูลดาวน์จะอยู่ที่มัน5วินะครับถ้าลดคูลดาวน์ประมาณนี้25ก็จะคูลดาวน์อยู่ที่ประมาณ7วินะครับอันนี้คือเวลเต็มนะครับมันก็จะเอาไว้ใช้เคลื่อนที่เล่นได้บ้างในจังหวะโป๊กจังหวะอะไรอย่างงี้เนาะเราก็จะใช้ประมาณว่าสไลด์เข้าไปถูกป่ะปึ๊บเนี่ยก็ใช้คอมโบ52ไงมันก็จะคูลดาวน์ประมาณ3วิกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็พอใช้หนีได้อะไรประมาณนี้ใช้โยกหนีก็ได้นะสมมติเราอยู่ใกล้ๆต้องหนีถูกไหมก้อนติถอยมาคอมโบท่า2ท่า1เงี้ยมันก็จะคูลดาวน์อันติมา3วิ4วิอะไรอย่างงี้นะครับตอนลดคูลดาวน์ไม่เต็มเนาะเดี๋ยวเราให้ดูตอนคูลดาวน์แน่นๆหน่อยนะครับเราจะหนีถูกไหมเราโดนไฟเตอร์ไล่อะไรอย่างงี้ฮะก้อนติปึ๊บไล่มา1 2นะครับมันก็จะอันติมา2วินะครับมันก็จะใช้ง่ายนะครับคูลดาวน์ไวนะครับช่วงเลทเกมนะใช้คอมโบนี้ได้นะแบบอันติเดินอะไรเงี้ยใช้ได้ไม่ยากนะแต่ต้นเกมเนี่ยอันติยังคูลดาวน์ค่อนข้างนานอยู่นะครับใช้ปุ๊บอาจจะคูลดาวน์มัน10วิอาจจะใช้ยากหน่อยนะครับแล้วก็มีอีกคอมโบนึงคือคอมโบแบบว่าอันติคูลดาวน์5วินะครับเดี๋ยวดอยใช้ให้ดูนะก็คือการใช้ท่า2กับท่า1เนาะนี่นะครับ2 1นะฮะแล้วก็โดดเข้าไปเลยถ้าเราเหยียบโดนนะครับเหยียบโดนคนพอดีนะระยะนี้เลยนะฮะอันติโดน3ครั้งเนี่ยตุ้มๆๆเนี่ย
เห็นไหมอันติจากคูดาว21วิมันเด้งมาเหลือ5วินะครับอันนี้เป็นคอมโบที่แรงที่สุดของมันและดีที่สุดนะคือมันแรงแรงและดีนะครับก็คือถ้าเกิดศัตรูมันยืนค้างไม่ว่าจะโดนสตันหรือโดนหยุดอะไรก็ตามนั้นแล้วเราใช้คอมโบนี้เนี่ยมันจะแรงสุดแล้วก็ได้คูดาวที่ดีมากนะครับเพราะงั้นแนะนำนะถ้าใครเห็นศัตรูยืนทั้งค้างหรือโดนตันในระยะนี้เนี่ยก็ใช้คอมโบนี้แล้วตึงตึงตึงนะครับสรุปให้ง่ายคือไปใช้2ก่อน1ซ้ำนะครับแล้วก็โดดเข้าไปอันตินะครับคอมโบนี้จะใช้ได้ต่อเมื่อเราเปิดด้วยท่า2ก่อนนะเพราะว่าเราต้องอันติเราเนี่ยจำเป็นต้องโดนทั้งท่า1โดนทั้งท่า2เนาะมันจะลดคูลดาวน์ได้เยอะมากนะครับประมาณนี้ก็คือเปิดได้2นะครับ1เข้าไปครับอันติเหยียบให้โดนนะครับมันจะเกิดระเบิดหลายครั้งมากนะเพราะอันติเราจะชน2ท่าไงประมาณนี้นะเป็นคอมโบของมันนะฮะก็คือ2 1นะครับอันติอันนี้คือแรงสุดนะครับแต่ถ้าเบสิกเบสิกนะครับก็แค่นี้ก็พอนะ1 2นะจริงๆๆนะก็จะคูดาว10วิมันก็ต่างกันค่อนข้างเยอะเนาะอยู่ที่จังหวะที่เราใช้นะครับแต่จริงๆคอมโบนี้ใช้ยากในเกมจริงๆเนาะในเกมจริงส่วนใหญ่เขาไม่มีใครยืนแบบโดนพาสซีฟเราบ่อยๆหรอกแต่ว่าอันนี้ดอยเพิ่มให้นะเผื่อใครอยากแบบใช้จังหวะสู้กับไฟเตอร์จริงๆเนี่ยจังหวะนี้แรงสุดนะครับประมาณนี้แล้วกันก็ให้จำประมาณ3คอมโบที่ใช้นะก็จะมีท่าไล่นะครับท่าไล่คือท่านี้นะก็คือป้า1อันติไปเลยนะครับก็จะบินได้3จังหวะไปเลยอันติเด้งเลยนะครับประมาณนี้อีกท่าหนึ่งก็คือท่าใช้2นะครับไฟระยะนี้ก็คือ1เข้าไป2ก็กระโดดได้เลยเหมือนกันแล้วแต่นะครับอันนี้คือคร่าวๆนะครับใช้เล่นกับสกิลตัวเองเท่านั้นไม่ใช้คู่กับสกิลอีกฝั่งเลยถ้าไม่ต้องสไลด์โดนด้วยก็อันติได้แล้วประมาณนี้กันคร่าวๆเนาะสกิลโปก็เป็นจังหวะ1และ2นะครับอ่ะประมาณนี้ใช้เร็วใช้ช้าพอได้นะครับไม่ค่อยนิยมให้ใช้2และ1นะมันโดนยากมันจะเป็นแบบคือท่า1มันกว่าจะไหลไปชนมันยากไงเพราะงั้นเราใช้1เช็คก่อนว่าโดนมั้ยถ้าโดนเราค่อยใช้2 3ก็ยังได้นะครับอันติมันเนี่ยลดคูลดาวน์ได้อย่างงี้ด้วยนะแบบว่าเราใช้1ไปก่อน2ไวๆก็ลดอันติได้เลยนะครับเงี้ยมันลดได้2วิเลยนะประมาณนี้ก็คือ1แบบยังไม่ต้องถึงก็ได้ใช้2ซ้ำไปก่อนได้นะครับมันระเบิดให้เลยนะประมาณนี้คร่าวๆนะในการเล่นแล้วก็ข้อสุดท้ายที่แนะนำนะครับเรื่องของการเปิดอันติของซาต้าเนี่ยแนะนำให้เปิดใช้ในจังหวะกลางไฟเป็นต้นไปนะถึงเลทถึงจังหวะแบบท้ายไฟนะมันเอาไว้เป็นตัวเก็บศพมันเอาไว้ใช้แบบช่วงที่ไฟเกิดขึ้นสักพักแล้วไม่แนะนำให้ใช้เปิดไฟเท่าไหร่นะถ้าไม่จำเป็นหรือว่าใช้ไล่แบบโซโล่คิวใครสักคนเนาะมันจะเสี่ยงนะเพราะตัวนี้เวลามันใช้อันติหมดแล้วเนี่ยคูลดาวน์ค่อนข้างนานประมาณ10กว่าวิอะไรเงี้ยมันโดนล้วงตายง่ายมากสกิลหนีมันน้อยนะแล้วตัวมันเนี่ยโดนประชิดตัวไม่ได้นะครับให้ดูจากท่า2ก็ได้ที่เริ่มใช้จากระยะไกลนะครับเนี่ยแล้วก็ไหลเข้ามาช้ามากถ้าเกิดโดนแอสซาซินใครเข้ามาล้วงช่วงนี้เนี่ยตายง่ายนะฮะแล้วก็ท่า1เนี่ยไม่แรงนะครับแบบมีแค่ท่า1เฉยๆไม่แรงมันจะไปต้องมีอันติอยู่ด้วยเนี่ยพอจะพิ้วขึ้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เพราะงั้นเถิดเราใช้อันติไปแล้วตัวมันจะตายง่ายนะแนะนำให้ใช้อันติในการไล่ฆ่าทําหรือเก็บศพอะไรก็ว่าไปหรือว่าใช้ระหว่างไฟเนี่ยกำลังดีนะไม่แนะนำให้ใช้เปิดไฟนะประมาณนี้ละกันสับแนวทางในการเล่นตัวของซาต้านะฮะไปเดี๋ยวไปดูคลิปตัวอย่างกันเลยดีกว่านะฮะสับซาต้านะฮะไส้โครนไม่ตรงกลางญาติเยอะจังอ่ะเขายิงกันเต็มเลยไรเบอร์นั้นมันนะปิกเกอร์เลยแรงอยู่คอมโบ2 1 2 1ต้องเป็น1 2สิถ้าใช้ตอดเข้ากลางยังไม่ทันดีเน่ามาลารีฟิวมาไม่งั้นต้องบอกเลยไม่มีมานาใช้สกิลแน่นอนเพียงโดนอีกนะตัวมันก็ยังฮาๆนะช่วงต้นเกมเหมือนลิลีน่าเลยต้องรอเวลานะอู้เจ็บนะเนี่ยตายโอ้โหสวยจัดเลยครับงามมากครับเวเลสเป็นประเด็นคือเขาเลือดน้อยแล้วเขาเดินมาอย่างนี้แง่ครับบอกเลยจะขึ้นพวกเจาะเว้ยก่อนนะจะได้แบบมีดาเมจนะต้นเกมอันไหนก็มานารีฟิวมาแล้วโหเทนถ่ายได้ไหมถ้าถ่ายได้นี่เกมแน่นอนได้เหมือนกันได้ยับตังค์หิวเงินเอายับนะครับนี่ผมฟิกไปถ่ายมาด้วยว้าสวยจัง
โอเคนะไปเป็นหนึ่งกระโดดมาสี่เลยไอ้เพื่อนโดนเวเลสแข็งใจไว้เพื่อนเรากำลังไปจะสี่ทันแบบพอดีๆนะมาบอกเลยว่าตามเก็บเกือบไม่ทันไปคิดกางหายหมดเลยหายไปแล้วหมดอะคิดกางเรียนกีฟิกเกอร์เราใช้เข้าไปแบบแกปโคสเซอร์ทำคอมโบแล้วเนี่ยแตกเจ๋งเนี่ยไปกันตีถามกันเองพอรอดอยู่แต่ว่าเกือบตายว่ะกันได้มั้งได้เลยมีแข็งอยู่ต้องวาร์ปละอันตีไม่มีเลือดนะแต่อย่างนี้เวลาเจอพวกโอเมนน่าจะพอได้เปรียบอยู่นะแบบว่าพอมันแบบว่าอันตีอัดเราก็บินขึ้นไปมาตะยื้อชีวิตอันติมันคล้ายๆอันติไอ้นี่อยู่นะชื่ออะไรนะเดอะแฟตอยู่นะมีโดดอะไรเงี้ยเล่นโดนมาดูเพื่อนหน่อยแล้วหมดตี้น่าจะได้ป้อมล่างอะไรอย่างงี้1 2 3เงินพอรับได้ไปขอเห็นตายว่ะเกือบตายได้เท่อยู่ฉันไม่เดี๋ยวเราจะได้ออกอากอนี่อย่างเราละสายโป๊กโอ้โหได้ตอนนี่มีเซฟิตด้วยเยอะจัดเลยโอ้โหหลายเหลี่ยมก็จะเจ็บปวดไม่น้อยโอ้โหไอโฟนเกือบเจ๊งเมื่อกี้ดีอยู่ที่เปิดก่อนแล้วเพื่อนซ้อนทันเพื่อนไม่ซ้อนมีน่าจะแตกครับโดนมันอันตีหมดแล้วท่าหนีท่าเดียวมันเลยก็ไม่น่ากันกันน่าจะตายชัวร์อุ้ยตายพอดีว่ะเกือบได้แล้วก็หนาไปหน่อยเมื่อกี้น่าเป็นจุดอ่อนของมันแหละแต่ว่าระยะใกล้เนี่ยเพราะว่าท่าหนึ่งเนี่ยใกล้ๆก็ไม่มีอะไรมันต้องเป็นระเบิดระยะไกลปะส่วนไซโคนเนี่ยก็ใส่เฉพาะระยะไกลเท่านั้นก่อนจะถึงตัวก็คือนานเพราะงั้นตัวมันถึงตัวก็คือไม่มีอะไรนะครับไม่นับว่ามีอันตินะถ้าตอนไม่มีอันติคือไม่มีอะไรเลยอันติไปแล้วนี่แบบไม่สามารถมีอันตรายระยะใกล้ได้นะต้องไม่มีอันติเท่านั้นเพราะงั้นอันตินี่เป็นเหมือนไม้ตายคล้ายๆซิลเลยแต่ซิลมันยังพอมีอะไรไว้เถียงบ้างระยะใกล้แต่นี้คือพอชิดตัวแล้วแบบเถียงยากเหลือเกินนี่คือคอมโบมาเลยนะเนี่ย
ู้กูแตกช็อตนี้เหลี่ยมอย่างเที่ยเลยคิดว่าจะเล่นคาเรียน่านะอาติเอาไว้เก็บงานแต่ว่าไอ้ท่าหนึ่งท่าสองโป๊ไปก่อนเลยบางจังหวะมันจะเป็นก็ใช้ได้เลยอะไรยังไม่ว่า 1-1 อะไรเงี้ยเราว่าใช้ได้อยู่ติไอ้ฟางมันแล้วเรียบร้อยเอ็นตายต้องแรงขนาดไหนวะอู้ไปแต่แป๊บหนึ่งชุดไปไม่ทันเนี่ยประมาณนี้เหมือนไม่ต้องใช้จังหวะแบบเกือบท้ายๆของไฟไม่ใช่จังหวะแรกอ่ะให้เปิดแล้วเฮ้งตลอดเลยแล้วใช้แบบกลางๆหรือช็อต3ช็อต4อะไรเงี้ยกำลังดีแล้วใช้มาเก็บงานมันคงได้เลยอะไรเงี้ยมันสบายๆแล้วตัวมันระยะล้วงมันไกลอะไรเงี้ยคือมันไม่ค่อยเหมือนลิเลียเท่าไหร่ลิเลียมันจะแบบว่าแบบถ้าแบบตันโป๊กสวยดาเมจถึงมันกระโดดเข้าไปเลยไงแต่นี้มันต้องแบบเก็บไว้ใช้นิดนึงไปลองหนึ่งหนึ่งสิไม่ถึงถ้าเมื่อกี้แม่นๆหน่อยน่าจะตายนะครับตายชัวร์เลยจะได้ไงเพราะว่ารอช่ำก่อนแล้วกันขาดนี้เมื่อกี้ฟิกไว้ก็น่าตายไงเก็บฟ้านานเลยกันenemy double kill double kill แต่ถ้าคนอีกฝั่งน้อยๆนี่สู้ได้เนี่ยอย่างเงี้ยแชนติได้โอ้ต้องให้เพื่อนเก็บงานให้วะเขาจิ้มเราอ่ะจะเปิดก่อนถือว่าได้อยู่ไหมแต่เล่นคล้ายกันมากนะจังหวะคล้ายๆลิเลียนะเมื่อกี้คือพอเรา 2-1 โดนได้คอมโบแรงๆใช่ป่ะแล้วอีกฝั่งมันแบบโพซิชันไม่ค่อยสวยแล้วอันติใส่ก็ได้อย่างต่ำแบบดาเมจแรงๆตัวนึงอะไรเงี้ยข้อดีของมันคืออันติมันไม่ต้องเล็งหมายถึงว่าพออันติขึ้นไปแล้วมันกระจายให้เองแบบไฮอาเตะอะไรเงี้ยงั้นค่อนข้างมั่นใจเรื่องดาเมจได้อยู่นะยากแค่จังหวะตอนบินขึ้นเนี่ยบินขึ้นหรือเปล่าเซฟิตนี่เป็นปัญหาเราตลอดเลยเนี่ยเซฟิตกับไฮยาเตะเก็บงานกันเดี๋ยวค่อยว่ากันเก็บงานกันสิบหกวิอะไรวะเนี่ยล้มไปเกยดูไม่ทันเลยนี่มีไฮอาเตะหนึ่งตัววันนี้ได้ช็อตแล้วช็อตโชนหรือช็อตโยนเฮ้ยได้อยู่แรงอยู่เรียบร้อยวิกตอรี่ได้เลยปิ้ง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 ประมาณนี้แล้วกันครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับซาต้าในวันนี้นะก็ถือเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งมากนะครับแต่ว่า
ต้องใช้ความเข้าใจในการเล่นระดับหนึ่งนะมันเป็นตัวที่แบบว่าสกิลใช้งานยากนะแล้วก็ทำงานร่วมกับพาสซีฟค่อนข้างเยอะเนาะจุดอ่อนของมันเนี่ยอยู่ที่เรื่องของระยะนะครับระยะสกิลมันเป็นระยะกลางเนาะคือไม่ไกลแล้วก็ไม่ไกลนะครับก็คือระยะใกล้ก็คือช้าใช้ยากนะครับส่วนระยะไกลก็ใช้ไม่ได้ต้องใช้อันติเข้าไปหาเดียวนะเพราะงั้นตัวมันเลยเป็นตัวประเภทเมดระยะกลางเนาะสกิลโป๊กมันไม่ได้ดุเหมือนแบบลิเลียอย่างเงี้ยไกลมากนะครับดาซี่ดีแลกอะไรเงี้ยมันไกลไกลก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวของซาตานเนี่ยมันเป็นตัวระยะกลางเนาะเก่งระยะกลางนะประมาณนี้ก็ถ้าถามดอยว่าตัวนี้มันเก่งระดับไหนดอยให้ไว้ประมาณ S ไว้ก่อนนะดอยมองว่ามันมีแนวโน้มจะเก่งมากๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้การฝึกหน่อยอะไรจังหวะเข้าทำอะไรต้องแบบดูกันหน่อยฝึกกันหน่อยว่าควรเข้าทำจังหวะไหนนะครับควรเล่นยังไงแพ้ตัวไหนได้เปรียบตัวไหนเนาะแต่โดยมองว่าอันติมันเนี่ยค่อนข้างเก่งมากๆนะครับในตอนนี้ก็คือดาเมจมันค่อนข้างแรงนะครับระยะไล่หรือระยะที่บินคู่กับท่า1เนี่ยมันไกลมากนะใช้ท่า1ใช้อันติ3ทีบินไปหาศัตรูเนี่ยประมาณ2ป้อมได้นะครับมันบินไกลมากเลยมันก็ถือเป็นสกิลไล่ที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ดาเมจอันติค่อนข้างแรงนะข้อเสียของอันติอย่างเดียวที่ดอยเห็นนะก็คือตัวของอันติเนี่ยถ้ามันเป็นทีมไฟท์หลายตัวเนี่ยมันอันติเบานะครับมันต้องโดนแบบเป้าเดียว2เป้าเงี้ยพอรับพอโอเคได้นะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนถ้าเพื่อนอยากได้คลิปแนวทางการแก้ทางหรือแนวทางการเล่นซาตาเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะวันนี้ดอยก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน